เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย145เขาบอกว่าวัตถุทั้ง3ก้อนเนี่ยเหมือนกันทุกประการนะถ้าวางดังรูปจะมีความเร่ง A แต่ถ้าเอามวลก้อน1ออกเนี่ยจะมีความเร่งเป็น 3A จงหาค่าความเสถียรระหว่างมิวกับวัตถุก็คือมีวัตถุนี้เนาะคือมีอันนี้มวล1มวล2เนาะในมวล3เนาะคือเขาบอกว่าคือถ้าตอนแรกเนี่ยวางอยู่อย่างเงี้ยคือมันไอ้นี่มันหนักใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าเคลื่อนที่ได้ความเร่งเป็น A แต่พอเอามวล1ออกเนี่ยไอ้นี่เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเป็น 3A เนาะเขาบอกวัตถุทั้ง3ก้อนเหมือนกันทุกประการแสดงว่ามวลเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นนี่เป็น1กับ2มี2ก้อนก็เป็นตอนแรกเป็น 2m เนาะเพราะฉะนั้นก็คือตอนแรกคือมีมวล 2m เนาะตอนแรกและอันนี้ก็เป็นลอกเนาะอันนี้เป็นมวล m ก็คล้องผ่านนี้แค่นี้เนาะเพราะฉะนั้นเขาบอกเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่บอกไปก็คือวัตถุ3อันเนี้ยมันเคลื่อนที่มันผูกติดกันเนาะผูกติดกันทั้ง3ชิ้นเพราะฉะนั้นความเร่งเท่ากันทุกก้อนเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นพวกตอนแรกมีความเร่ง A เนาะอันนี้ก็ความเร่ง A ด้วยเพราะความเร่งของ2อันนี้มันผูกติดกันก็ต้องความเร่งเท่ากันเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนแรงกระทำเนาะก็คืออันนี้มันถูกดึงลงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไอ้วัตถุ 2m ถูกดึงไปทางขวาเพราะฉะนั้นก็มีแรงตึงเชือก T ดึงเนาะวัตถุ m กำลังเคลื่อนที่ลงก็คือต้องมีแรง T ดึงขึ้นเนาะต้านการเคลื่อนที่เนาะฉันมาเขียนฟรีบอดี้ของ2 m ก่อนอันนี้เป็น t เนาะแล้วก็อันนี้เป็นพื้นเขาบอกว่าอันนี้มี n ขึ้นแล้วก็มี mg ทิศลงเนาะเขียนฟรีบอดี้พี่ไม่น่าวาดพื้นเลยมันฟรีบอดี้มันไม่มีพื้นคือมีแค่วัตถุนะแล้วก็เขาบอกว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานใช่ป่ะถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางนี้ไปทางขวาแสดงว่าก็ต้องมีแรงเสียดทานต้านไปทางซ้ายเนาะโอเคเนาะเพราะแรงเสียดทานต้องต้านการเคลื่อนที่เนาะก็มีแรงเสียดทานให้เป็น F เนาะนี่เป็น F1 นั่นเพราะฉะนั้นก็คือพิจารณาแนวดิ่งเนาะแนวดิ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าแนวดิ่งเนี่ยไม่มีการเคลื่อนที่ใช่ไหมไม่มีการเคลื่อนที่แปลว่าซิกมา F เท่ากับ0เนาะแปลว่า N เท่ากับ MG เนาะอันนี้ทั่วไปแต่แนวราบอันนี้มีความเร่งนะแนวราบเราเพราะว่าวัตถุ 2m เนี่ยมีความเร่งเนาะเพราะมันเลื่อนไปทางนี้เนาะมีความเร่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรซิกมา f เท่ากับ ma ได้เนาะเพราะฉะนั้นไปทางขวาเป็นบวกก็คำนวณให้ขวาเป็นบวกเนาะซิกมา f
ขวาเป็นบวกมีแรงอะไรบ้างมี t กับ f 1 f 1ไปทางซ้ายเพราะฉะนั้น f 1ติดลบเนาะก็เป็น t ลบ f 1เท่ากับมวลเป็น 2m เนาะ a ความเร่ง a f 1เป็นมิว k คูณ mg ใช่ไหมให้มิว k คูณ n โทษทีเหมือนไอพี่อันนี้พี่ผิดอันนี้ไม่ใช่ n เท่า mg นะมวลมันเป็น2 m เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น 2m เนาะขอโทษทีพี่เหมาเองตรงนี้เป็น 2mg นะ 2mg ขอโทษทีครับไอ้แรงในแนวดิ่งนี้เป็น n 2mg เนาะพี่ลืมว่าน้ำไอ้มวลเป็น 2m เนาะนี่เป็น 2ma เนาะเพราะฉะนั้นก็เอา n เท่ากับ 2mg นะมาแทนในนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือ t ลบมิวคูณ 2mg เท่ากับ2 ma เนาะโอเคชั้นนี้ได้สมการที่1มาดูของฟรีบอดี้ของมวล m บ้างฟรีบอดี้มวล m มวล m มี t ดึงขึ้นเนาะแล้วก็มี mg ที่ลงในขณะนี้วัตถุกำลังเคลื่อนที่ลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตร ซิกมาเอแนวดิ่งพิจารณาแนวดิ่งเนาะแนวดิ่งคือซิกมา f เท่ากับ ma เนาะเพราะฉะนั้นพี่กำหนดให้ทิศลงเป็นบวกชั้นลองมี mg นะแต่ t ที่ขึ้นมาชั้น t ติดลบแล้วก็เป็น mg ลบ t เท่ากับ ma เนาะนี่ได้สมการที่2เนาะสมการที่1เป็น t ลบมิว 2mg ใช่ไหม t ลบมิว 2 มิว mg เท่ากับ 2ma เนาะนี่สมการที่1เพราะฉะนั้นว่าบวกกัน1บวก2จะได้เป็น mg ลบ t บวก t ลบ2มิว mg เท่ากับ2 ma บวก ma ได้เป็น3 ma เนาะเพราะฉะนั้น mg ลบ t ลบ t บวกกับ t ก็ได้เป็นหายไปเนาะแล้ว mg ลบ2มิวmg เท่ากับ 3ma เพราะฉะนั้น m ตัดกันก็ได้ออกมา a เท่ากับ g ลบ 2 มิว g เท่ากับ 3a สมการที่1ไอ้สมการนี้กันตอนดอกจันเนาะมีได้ความสัมพันธ์แรกมาอย่างนี้ทีนี้เรามาทำกรณี2บ้างกรณีที่เขาบอกว่าเอามวลก้อนที่1ออกก็คือตอนแรกมันมีอย่างนี้ใช่ไหมเอามวลก้อนที่1ออกปุ๊บวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เร็วความเร่งเป็น 3a เลยเพราะฉะนั้นก็หลังเอามวล1ออกนะเอามวล1ออกก็คือจะมีเป็นไงก็คืออันนี้เป็นเหลือแค่มวล2อันเดียวก็คือเป็น m เดียวเนาะเพราะเอาออกไป m 1เนาะตอนแรกมี 2m เอาออกไป m 1ก็เหลือ m 1เนาะอันนี้ก็เหลือ m 1คล้องผ่านเลยเนาะเขาบอกว่ามีความเร่ง 3a เนาะเพราะจากความเร่งเท่ากันก็เป็น 3a ทั้งระบบเนาะแต่วัตถุอันนี้ m นี้ถูกดึงไปทางขวาเพราะฉะนั้นก็มีแรงตึงเชือก t ไปทางขวาเนาะอันนี้เหมือนกัน m กำลังเคลื่อนที่ลงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแรง t คอยดึงขึ้นด้วยคอยต้านการเคลื่อนที่ลงเนาะ เพราะฉะนั้นมาเขียนฟรีบอดี้กันของวัตถุเนาะ
มาทุก M อันนี้ก่อนนี่ T ทางนี้เนาะ N ทิศขึ้นแล้วก็ MG ทิศลงและเนื่องจากมันเคลื่อนที่ไปทางขวาใช่ป่ะ A มีความฝืดเพราะฉะนั้นมันความฝืดก็ต้องต้านการเคลื่อนที่เนาะมันเคลื่อนที่ไปทางขวาแรงก็ต้องต้านการเคลื่อนที่ไปทางขวาก็คือแรงก็ต้องต้านวิ่งไปทางซ้ายเนาะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาแนวดิ่งเนาะแนวดิ่งก็คือไม่มีการเคลื่อนที่เนาะถ้าไม่มีการเคลื่อนที่แปลว่าซิกมา F เท่ากับ0ใช่ป่ะถ้าซิกมา F เท่ากับ0แปลว่า N เท่ากับ MG เนาะส่วนแนวราบแนวราบเราพบว่ามันมีความเร่งใช่ไหมมีความเร่งเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรซิกมา F เท่ากับ MA เนาะกำหนดให้ทิศขวาเป็นบวก ก็คือขวามีแรงมี T ใช่ไหม F เป็นทางซ้ายเพราะฉะนั้น F ติดลบเนาะเป็นt ลบ f เท่ากับ m คูณ a เนาะและ f นี้เป็นคือ μn เนาะเป็น t ลบ μ k คูณ n เท่ากับ ma แต่ n เท่ากับ mg เพราะฉะนั้นเอาอันนี้มาแทนเนาะต้องมาเป็น t ลบ μ k คูณ mg เท่ากับ ma นี่ได้สมการที่1ใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้มาวิเคราะห์ฟรีบอดี้ของอันนี้เสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์ของนี้ต่อบ้างอันนี้เป็นมวล M ใช่ป่ะอันนี้ก็คือมีแรงตึงเชือก T เดินขึ้นเนาะ T เดินขึ้นเนาะแล้วก็ต้องมี MG ทิศลงเอ้ยพี่ผิดอีกอะพี่ลืมไปว่าความเร่งนี้เป็น 3A ความเร่งตอนหลังเป็น 3A เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเติม3เลย3 3เพราะ 3A เข้าไปคูณ M เนาะโอเคขอโทษทีครับน้องวัตถุนี้ก็เคลื่อนที่ 3A 3A เนาะเพราะฉะนั้นพิจารณาแนวดิ่งแนวดิ่งก็คือซิกมา F เท่ากับ MA เนาะเพราะว่ามีความเร่งเพราะฉะนั้นให้ก็คือให้ทิศลงเป็นทิศบวกทิศลงเป็นบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นทิศลงเป็น MG ที่คือเป็น T เพราะฉะนั้นก็เป็น MG ลบ T เท่ากับ M คูณ A แต่ว่าความเร่งเป็น 3A เนาะก็เป็น M อันนี้ได้สมการที่2เราได้1เป็นอย่างนี้ t ลบ μ k mg เท่ากับ 3ma เนาะจะเป็น t ลบ μ k mg เท่ากับ 3ma อันนี้ทำการที่1เรามาบวกกันเนาะ t ตรงนี้ก็ตัดไปเนาะ mg ลบ t แล้วก็บวก t ลบ μ k mg ก็เป็น 3ma บวก 3ma เนาะเพราะฉะนั้น t ตรงนี้ตัดไปเหลือเป็น mg ลบ μ k mg เท่ากับ 6ma เนาะเพราะฉะนั้น m ตรงนี้ตัดออกมาได้เป็น g ลบ μ k g เท่ากับ 6a อันนี้สมการดอกจันอันนี้คือความสัมพันธ์ที่ได้จากตอนหลังเนาะรอบตอนที่เอามวลออกตอนแรกเราก็ได้ความสัมพันธ์เหมือนกันว่าเป็นg ลบ2 μ g เท่ากับ 3a เนาะ g ลบ2 μ k g เท่ากับ 3a อันนี้สมการไอ้ hashtag นะเพราะฉะนั้นถ้าเอามาหารกันเนี่ยเอาสมการนี้มาหารกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาอันนี้มาหารอันเนี้ยก็จะได้แหละได้เป็น g ลบ μ k g หารด้วยg ลบ2 μ k g เท่ากับ 6a หาร 3a เนาะเพราะฉะนั้น
นี้ก็ออกมาเป็นแก้ต่อเนาะเป็น g ลบมิว kg หารด้วย g ลบ2มิว kg เท่ากับ 6a หาร 3a อันนี้ตัดกับ2เนาะแล้วอันนี้มีอะไร g ก็ตัดกันได้เนาะ g ตัดได้เนาะ g g g ออกมาเป็น1ลบมิว k หารด้วย1ลบ2มิว k เท่ากับ2ย้ายนี้ขึ้นไปคูณปุ๊บเป็น1ลบมิว k เท่ากับ2ขึ้น1ลบ2มิว k เนาะ1ลบมิว k เท่ากับ2คูณ1ได้2 2คูณลบ2ได้เป็นลบ4มิว k ย้ายอันนี้ไปบวกเป็นฝั่งนี้ได้เป็น3มิว k ย้าย1มาลบเป็น1เนาะฉะนั้นมิว k ออกมาเป็น1ส่วน3นั่นเองเนาะก็คือว่าได้สัมประสิทธิ์ความเสียทางมาเป็น1ส่วน3ตอบข้อ2ข้อนี้ยาวมากเลยทำมึนเลย5นาทีในข้อนี้ก็คือเขาให้รูปมาเป็นอย่างนี้เนาะพอให้รูปมาอย่างเงี้ยเป็นเราก็ต้องทำหาความสัมพันธ์อ่ะก็คือทำตอนแรกก่อนก็คือตอนแรกคืออันนี้เป็น 2m เป็น m ใช่ไหมมีความเร่ง a เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียน free body ของแต่ละก้อนเนาะได้ความสัมพันธ์อันแรกมาปุ๊บไม่เสร็จทำไม่เสร็จยังหามิวไม่ได้เราก็ต้องมาทำความสัมพันธ์ที่2ก่อนต่อเพื่อมาแก้หามิวเนาะมาแก้หามิวตามปกติเนาะโอเคครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ